โอเคทำไมหมาจะหยุดลูก อ้าฮ่าวรณวัฒน์เข้าแล้วมีใครเข้าช้ากับรณวัฒน์อีกนะทักซิมันโอ้ยเวลาเรียนถึงแล้วลูกไม่ต้องเข้าแล้ววันหลังจะสายขนาดนี้ข้อ 3.2 สารใดที่ทำปฏิกิริยากับโบรมีนในที่มืดได้1มันต้องนึกว่าสารที่ทำปฏิกิริยากับโบรมีนในที่มืดได้เนี่ยจะต้องมีพันธะคู่หรือมีพันธะ3ก็คือจะเป็นไฮโดรคาร์บอนแบบไหม้อิ่มตัวซึ่งไฮโดรคาร์บอนแบบที่มีพันธะคู่กับพันธะ3เนี่ยมันจะโชว์ในปฏิกิริยาการเผาไหม้นะคะว่าถ้าปฏิกิริยาการเผาไหม้มีเขม่าเป็นการบอกว่าเป็นไฮโดรคาร์บอนแบบไหม้อิ่มตัวเพราะฉะนั้นเราตอบบีบอยแต่คุณจะเตือนให้หนูระวังด้วยว่าการติดไฟแล้วมีเขม่านั้นมันไม่ได้มีแค่แอลคีนกับแอลไคน์มันจะมีแอโรมาติกด้วยไอที่เป็นวงเบนซีนะคะพวกนั้นติดไฟแล้วมีเขม่าทุกอันแต่ความแตกต่างระหว่างวงเบนซีนกับแอลคีนแอลไคน์คืออะไรความแตกต่างก็คือความสามารถในการฟอกจางสีโบรมีนแล้วก็โพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสแอลคีนแอลไคน์เนี่ยฟอกจางสีโบรมีนและโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสได้ในขณะที่วงเบนซีนพันธะคู่ที่อยู่ภายในวงไม่สามารถฟอกจางสีโบรมีนและโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสได้พูดอีกครั้งนะคะการติดไฟแล้วมีเขม่าใจหนูต้องนึกถึง3อย่างแอลคีนแอลไคน์และอะโรมาติกแต่ว่าพอฟอกจางสีโบรมีนในที่มืดได้จะเหลือแค่แอลคีนแอลไคน์ฟอกจางสีโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสได้จะเหลือแค่แอลคีนแอลไคน์แอลคีนกับแอลไคน์จะมีความเหมือนกันในแง่ของปฏิกิริยาโดยภาพรวมเวลาสังเกตความแตกต่างแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างเล็กน้อยในแง่ของจำนวนโมลของโบรมีนที่ทำปฏิกิริยาถ้าเป็นแอลคีนที่มีพันธะคู่ที่เดียวก็จะใช้โบรมีนแค่โมลเดียวเติมเข้าไปถ้าพันธะ3ซึ่งถือว่าเท่ากับ2พันธะคู่ก็จะใช้โบรมีน2โมลวัดให้ดูจากโบรมีนหรือไอโอดีนหรือคลอรีนก็ได้ในปฏิกิริยาว่ามีเลขดุลสมการเป็นเท่าไหร่ประเด็นถัดไปก็คือการฟอกจางสีโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสหรือด่างทับทิมเนี่ยนะคะมันจะทำให้เราแยกแยะความเป็นแอลคีนกับแอลไคน์ได้เพราะถ้าสมมุติว่าเป็นแอลคีนผลิตภัณฑ์ที่ได้จะเป็น 2OH ที่ถูกเติมซึ่ง 2OH ที่ถูกเติมเขาเรียกว่าเป็นสารประเภทไกลโคเวลาเราอ่านชื่อจะมีไดโอลเพราะฉะนั้นถ้าเดิมเป็นแอลคีนแล้วเติมโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสฟอกจางสีจะเติม 2OH ก็คือได้ไกลโคลแต่กรณีเป็นแอลไคน์ถ้าฟอกจางสีด่างทับทิมผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมี2แบบคือแบบที่ได้กรดแล้วเปลี่ยนเป็นเกลือกับแบบที่ได้อะไรนะไดคีโตนอันนั้นเนี่ยหลายคนทำสรุปเองแล้วนะคะก็คือไม่ได้รอชี้สรุปจากครูแต่ว่าถ้าใครที่กูพูดอะไรแล้วยังฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยแปลว่าหนูจำเป็นที่จะต้องอ่านเพิ่มทำความเข้าใจเพิ่มเพราะว่าข้อสอบมันเอาทุกอย่างคราวนี้ 4.1 เคมีผลิตภัณฑ์ได้แค่แบบเดียวนะคะเนื่องจากสารตั้งต้นเป็นเมเทนงั้นโบรมีนไปแทนที่ตำแหน่งไหนก็ถือว่าเหมือนกันแต่ถ้าสารตั้งต้นไม่ใช่เมเทนเป็นแอลคีนถ้าแอลคีนก็ถือขอโทษค่ะเป็นแอลเคนไม่กูต้องพูดว่าเอทเทน C2H6 อ่ะก็จะได้ผลิตภัณฑ์แค่แบบเดียวแต่ถ้าเป็นโพรเพนจะเริ่มได้2แบบก็คือมีไอโซเมอร์เกิดขึ้นต่อไป4หนูไปลองเขียนดูนะครูขอไม่เขียนตรงนี้ 4.2 4.2 หนูจะเห็นว่าโบรมีนเติมเข้าไปโมลเดียวเพราะฉะนั้นครูตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยบางคนจะเขียนเป็นสูตรโมเลกุลมาให้ครูเรียบร้อย1 2 3 4 5 6หนูจะเขียน C6H12 มาให้ครูเรียบร้อยแต่บางคนจะยังเขียนแค่สูตรโครงสร้างยังไม่เขียนสูตรโมเลกุลซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้ผิดอะไรเพราะไม่ได้อยู่ในคำสั่งแต่เวลาอยู่ในข้อสอบอ่ะเขามักจะไม่ได้เขียนสูตรโครงสร้างมาให้หนูเขาจะเขียนมาแค่สูตรโมเลกุลหรือว่าเขียนมาแค่ C6H12 แต่พอเราเห็นว่าพอทำปฏิกิริยากับโบรมีนทั้งในที่มืดและที่สว่างแล้วก็เกิดผลิตภัณฑ์เป็น C6H12Br2ถ้าได้ผลิตภัณฑ์เป็น C6H12Br2 ก็คือการเติมเข้าไปอย่างเดียวอันนั้นเรารู้ทันทีว่าเดิมเป็นแอลคีน4.3 ก็เหมือนกันเขาจะเขียนมาให้เราแค่ C4H6 เขาก็เขียนมาให้เราแค่ C4H6 แล้วเราก็สังเกตว่าทำปฏิกิริยากับโบรมีนได้2โมลและผลิตภัณฑ์ได้เป็น C4H6BR4 ถ้าได้ C4H6BR4 ปั๊บเราจะรู้ทันทีว่าเดิมเป็นแอลไคน์
พราะฉะนั้นให้ระวังนะคะข้อสอบจะมาเป็นสูตรโมเลกุลแล้วเขาจะถามสูตรโครงสร้างแต่แบบฝึกหัดหนังสือเรียนให้มาเป็นสูตรโครงสร้างหนูก็เลยลืมที่จะเขียนเป็นสูตรโมเลกุลอันใครที่ครูคอมเมนต์ไปว่าฝึกเขียนสูตรโมเลกุลของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์แล้วก็สังเกตความเชื่อมโยงระหว่างสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์แล้วก็สังเกตความแตกต่างผลิตภัณฑ์อัลคีนกับแอลไคล์คือมันต้องเชื่อมโยงและเปรียบเทียบค่ะเปรียบเทียบระหว่างสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์และเปรียบเทียบระหว่างผลิตภัณฑ์ที่กรณีเป็นแอลคีนมาก่อนกับเป็นแอลไคล์มาก่อนทำทุกทางอ่ะเข้าใจไหมเคมีอินทรีย์มันคิดทุกทางมันคิดวนแบบเนี้ยอยู่เรื่อยๆฝึกความรอบคอบมันจึงเป็นเคมีของสายการแพทย์ว่าหนูต้องนึกถึงทุกอย่างจริงๆเวลาตรวจคนไข้จะจ่ายยาคนไข้จะวินิจฉัยคนไข้อ่ะหนูจะนึกถึงสาเหตุเดียวไม่ได้เด็ดขาดเราต้องนึกถึงหลายๆสาเหตุแต่ต้องตัดสาเหตุที่ไม่น่าจะใช่ออกไปครูกำลังพูดถึงเวลาหนูคิดว่ามันเป็นอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวเราก็จะต้องคิดว่าอ๋อไอ้นี่ไม่อิ่มตัวเพราะว่าเกิดการเติมได้แต่พอไม่อิ่มตัวต้องคิดให้รอบคอบมันเป็นอะไรได้บ้างมันอาจจะเป็นแอลคีนไซโครแอลคีนแอลไคน์ไซโครแอลไคน์และอะโรมาติกคราวนี้หนูจะตัดอันที่เป็นไปไม่ได้ออกไปได้ยังไงในทางการแพทย์มีสเต็ปการคิดแบบนี้อยู่เสมอก็คือเขาเรียกว่า rule outเอาสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปให้ได้ด้วยเหตุผลที่มีในการรองรับตัดไปจนกระทั่งมีสิ่งที่เป็นไปได้เหลือน้อยที่สุดค่ะนี่คือคอนเซปต์การคิดแบบสายการแพทย์ 4.4 4.4 คือการฟอกยางสีด่างทับทิมโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสซึ่งแน่นอนว่าถ้าสารตั้งต้นเป็นแอลคีนจะฟอกยางสีได้ผลิตภัณฑ์มันจะมีการเติม OH ที่2ตำแหน่งที่เป็นพันธคู่เพราะหนูจะได้เป็นไกลโคแล้วหนูจะเขียนสูตรโครงสร้างทีนี้กรณีเขียนเป็นสูตรโมเลกุลหนูจะเขียนยังไงนะคะอันนี้1 2 3 4 5 6มันคือ C6H12 มาก่อนใครไม่ได้เขียนสูตรโมเลกุลลงไปเขียนลงไปนะคะพอมันเป็น C6H12 มาก่อนแล้วหนูเติม 2OH ลงไปเขียนสูตรโมเลกุลที่ผลิตภัณฑ์หนูทันทีนะคะมันคือ C6H14O2 ฟังชัดไหมลูก C6H14O2ถ้าหนูเห็นไฮโดรเจนเพิ่มมา2ตัวออกซิเจนก็เพิ่มมา2ตัวที่ผลิตภัณฑ์แปลว่านั่นคือไกลโคเพราะนั่นคือไกลโคแปลว่าสารตั้งต้นหนูไม่ใช่ไซโครแอลเคนแต่สารตั้งต้นหนูคือแอลคีนถ้าตรงนี้เป็น C6H12 แต่เขาเขียนว่าปฏิกิริยาเกิดไม่ได้หนูจะตอบว่ายังไงถ้าตรงนี้เขาเขียนสูตรโมเลกุล C6H12 แล้วก็เขียนเงื่อนไขบวก K-4 บวก H2O แล้วเขียนว่าไม่เกิดปฏิกิริยาหนูจะตอบว่าอย่างไรเข้าใจคำถามไหมคะเขาไม่เขียนสูตรโครงสร้างเขาเขียนแค่ C6H12 กูขอคำตอบค่ะจะอธิบายว่ายังไงเกิดอะไรขึ้นไม่เข้าใจหรอเขียนใหม่วิชาสามัญเนี่ยออกเคมีอินทรีย์หลายข้อแน่นอนค่ะเพราะมันคือเคมีของสายการแพทย์แต่ในแง่แพท2ถ้าจะออกมันจะออกเป็นโพลิเมอร์ค่ะเพราะมันเป็นอุตสาหกรรมมันเป็นเรื่องของวิศวะและวัสดุศาสตร์ถ้าข้างหน้าเขาเขียนแค่ C6H12 แล้วเขียนสภาวะของปฏิกิริยาเหมือนเดิมเนี่ยแล้วบอกว่าไม่เกิดปฏิกิริยาหนูจะตอบว่าอย่างไรไอ้นี่คืออะไรทำไมถึงเกิดปฏิกิริยานี้ไม่ได้เนี่ยคือคำถามครูฮัลโหลเน็ตหลุดปะวะหรือเด็กหลุดเน็ตไม่หลุดแต่เด็กหลุดค่ะครูซ้อมท่านี้มาแล้วนะคะตอบเร็วอย่าให้โมโหจะเรียนไหมไม่เรียนปิดคอมแล้วไปเลยแยกย้ายไซโครอะไรครับลูกไซโครเฮกเซนจ้าจริงๆหนูตอบไซโครอัลเคนอ่ะถูกกว่าก็ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมมันอาจจะไม่ใช่ไซโครเฮกเซนแต่มันอาจจะเป็นไซโครเพนเทนแล้วก็มีติ่งเกาหลีอยู่นี่ไงหรืออาจจะเป็นไซโครบิวเทนแล้วก็เป็นติ่งเกาหลีมากขึ้นเข้าใจเนาะว่าหนูตอบไซโครอัลเคนอ่ะจริงๆหนูตอบกลุ่มใหญ่คือมันอาจจะเป็นไซโครเฮกเซนไซโครเพนเทนไซโครบิวเทนหรือไซโครโพรเพนที่มีเคน
พราะฉะนั้นทั้งอโรมาติกและแอลเคนมันไม่สามารถฟอกจางสีเคเมนโอสีได้แต่ทีเนี้ยคือครูค่อนข้างอ่ะที่ครูไม่จบเพราะครูไม่หยุดถ้าสมมุติว่ามันไม่ใช่อย่างนี้ล่ะสมมุติมันเป็นอย่างนี้เข้าใจปะไอเนี่ยจะฟอกจางสีเคเมนโอสีได้ทันทีนะคะเพราะมันมีความพันธะคู่อยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะได้แค่ไอโซเมอร์เดียวด้วยเพราะว่ามันจะได้ OH นะคะเสียบอยู่สองข้างแล้วก็พันธะคู่เนี่ยค่ะหายไปแล้วก็สูตรโมเลกุลก็จะเพิ่มขึ้นทั้ง O และ H อย่างละสองก็จะประเด็นนะซึ่งข้อสอบหนูนี่มันเอาอย่างนี้ทีนี้จากการที่ครูตามอ่านคู่มือครูนะอ่านย้อนหลังหมดเลยคู่มือครูตอนม.4ก็อ่านเพราะว่าครูต้องสอนน้องม.4 ม.5อยู่หนูรู้ไหมว่าข้อสอบที่ออกในวิชาสามัญมันอยู่ในคำเตือนของคู่มือครูทั้งนั้นตัวอย่างเช่นเวลาเขียนโครงสร้างโคเวเลนต์น่ะคำเตือนคู่มือครูข้อแรกคือโครงสร้างนี้ไว้ลูกคือแบบต้องเตือนเด็กว่ามันเป็นเส้นตรงแปลว่ามันเป็นโมเลกุลสมมาตรแล้วก็โครงสร้างนี้ที่เป็น4แขนแล้วเหลือ2คู่โดดเดี่ยวมันก็เป็นโมเลกุลสมมาตรแล้วข้อสอบก็ออก2ตัวนี้จริงๆกูก็เลยแบบมันเตือนฉันแล้วฉันต้องเตือนเด็กต่อแต่ถ้าเด็กจำไม่ได้ฉันก็ไม่รู้แล้วนะฉันถือว่าฉันทำหน้าที่แล้วต่อไป XYZ ค่ะเนี่ยไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าเราควรจะรู้ว่ากรณีที่เกิดปฏิกิริยาได้เฉพาะที่มีแสงแล้วก็มีโบรมีนเพิ่มขึ้นแค่อะตอมเดียวและไฮโดรเจนหายไป1ตัวเอ้ยเดี๋ยวนะเนื่องจากเขาถามสูตรโมเลกุลทุกคนจึงได้เขียนสูตรโมเลกุลแต่ไม่แน่ใจว่าเข้าใจหรือเปล่านะคะ x จะเป็น C4H10 นะคะมันถึงได้ผลิตภัณฑ์เป็นอย่างนี้ส่วน y จะเป็น C4H8 เพราะฉะนั้น x เนี่ยมันเป็นได้แบบเดียวคือเป็นอัลเคนส่วน Y เนี่ยเป็นได้2แบบใช่ไหมถ้ามันเป็น C4H8 มันอาจจะเป็นอะไรได้บ้างคะมันฟังเรารู้เรื่องหรือเปล่าหนูต้องคิดเป็นสเต็ปค่ะกูบอกแล้วว่านี่คือการ rule outเอาสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ออกไปแต่ต้องรวบรวมสิ่งที่เป็นไปได้เข้ามาทั้งหมดก่อน C4H8 เป็นอะไรได้บ้างคะมันอาจจะเป็นอัลคีนแบบนี้ซึ่งจะเป็นไอโซเมอร์อื่นก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นไซโครอัลเคนก็ได้ถูกไหมแต่พอเราสังเกตปฏิกิริยาว่าแสงก็ไม่จำเป็นต้องมีแถมมีโบรมีนเสียบเข้าไปได้2อันแปลว่าหนูตัดแบบนี้ทิ้งมันก็จะเหลือ C4H8 ที่เป็นอัลคีนเท่านั้นแต่จริงๆแล้วถ้าถามว่า Y มีกี่ไอโซเมอร์หนูตอบว่าไงอะ Y มีกี่ไอโซเมอร์หาค่ะเขียนไอโซเมอร์ที่1คือพันธะคู่อยู่ตำแหน่งที่1ทีนี้ครูก็หักกิ่งมาเสียบกูจะได้ไอโซเมอร์ที่2ไอโซเมอร์ที่3คือเลื่อนตำแหน่งพันธะคู่ซึ่งจริงๆถ้าเราเขียนเป็นซิสกับเป็นทรานส์มันก็จะได้ไอโซเมอร์เพิ่มขึ้นอีกนะคะตัวนี้ค่ะจะมีไอโซเมอร์ที่เป็นซิสกับทรานส์คือเป็นสเตอริโอไอโซเมอร์ถามว่าเขาถามหนูได้ไหมเรื่องสเตอริโอไอโซเมอร์คำตอบคือได้แต่อันนี้พอเขาไม่ถามแล้วเราไม่นึกถึงไงต่อไป Z ค่ะประเด็นคือครูมักจะไล่ถามเราตอนเราส่งคำตอบถามเรื่อง Z เนี่ย Z เนี่ยหนูได้สูตรโมเลกุลมาจากการดุลสมการสันดาปเผาไหม้นะลูกนะ combustion ลูกไม่ผิดนะองจริงแต่ครูตกใจว่าหนูได้คำว่าสันดาปแต่ใดมา40แป๊บนะคะคาร์บอนต้องมี10ตัวแล้วก็ไฮโดรเจนต้องมี20แต่ถ้าหนูเขียน Z เป็น C10H20 แล้วหนูดูสมการด้วยเลข2เนี่ยแปลว่าอะตอมเกิน
พราะฉะนั้นเราต้องเอา2ไปหารแล้วเหลือ C5 H10 ใครลอกเฉลยมากรุณาดูนะคะว่ามันได้แต่ใดมา C5 H10 เนี่ยเห็นป่ะมันอารมณ์เดียวกับ Y เลยนะแต่บังเอิญว่า Y เนี่ยปฏิกิริยามันทำให้เราสรุปได้ว่ามันต้องเป็นแอลคีนแต่ว่าปฏิกิริยาการเผาไหม้เนี่ยทำไมหนูถึงกล้าสรุปว่ามันเป็นแบบอิ่มตัวซึ่งมีคนที่ให้เหตุผลครูมาได้แค่คนเดียวนะคะทำไมถึงกล้าสรุปว่ามันเป็นแบบอิ่มตัวทั้งที่ไฮโดรเจนมันไม่ครบเนี่ยพอครูถามแล้วหลายคนตอบครูไม่ได้นะไม่ตอบเลยซึ่งแปลว่าในข้อสอบหนูจะเซแน่ๆคำตอบคือเหตุผลที่ครูรับได้คือหนูเห็นว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีขม่าวค่ะไม่มีคนเขียนให้ครูแค่คนเดียวจริงการที่ไอ้นี่ไม่มีขม่าวแปลว่ามันต้องอิ่มตัวข้างหน้านั่นคือเหตุผลที่ครูรับได้แล้วครูคิดว่าเก่งด้วยที่หนูคิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นหนูก็เลยเหลือโครงสร้างที่ตอบตรงนี้ค่ะข้อ 5.2 อ่ะ Z เนี่ยจริงๆคำตอบตามเฉลยคือเขาตอบว่ามันอาจจะเป็นแบบอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวก็ได้แล้วครูก็จะเห็นคำตอบที่หลากหลายจากหนูเช่นตอบว่าไม่แน่ชัดไม่แน่ชัดมันถามเป็นอะไรบ้างไม่รู้เช่นสรุปไม่ได้อย่างเงี้ยตอบว่าแซ่สรุปไม่ได้แล้วครูก็เลยถามแล้วอะไรที่เป็นไปได้ก็ตอบไม่ได้อีกเฮ้ยไม่เอานะไม่เอาแซ่เนี่ยหนูมีสิทธิ์ตอบอย่างนั้นแต่หนูต้องแจกแจงมาด้วยว่ามันอาจจะเป็นอะไรได้บ้างมันอาจจะเป็นไฮโดรคาร์บอนแบบอิ่มตัวคือมันเป็นวงห้าเหลี่ยม C5H10 หรืออาจจะเป็นสี่เหลี่ยมเนื้อหนึ่งติ่งก็ได้หรือสามเหลี่ยมเนื้อสองติ่งก็ได้หรือมันอาจจะเป็นแอลคีนก็ได้ใช่ไหมที่เขาให้หนูเขียนไอโซเมอร์น่ะสมมติครูเขียนไอโซเมอร์เดียวก่อนเนี่ยแต่หนูเลือกที่จะตัดแบบนี้ทิ้งไปหนูต้องให้เหตุผลว่าทำไมไม่ตอบแบบนี้หนูบอกว่ามันไม่มีคาเมากูรับได้ที่หนูเลือกแบบนี้โอเคเป้ากูชอบที่มีเหตุผลหนูมันไม่ใช่ความชอบส่วนตัวของครูนะพวกหนูเนี่ยนะมันจะเป็นการสอบรูปแบบนี้เป็นปีสุดท้ายนะแบบที่มีข้อสอบที่ไม่ได้วัดสมรรถนะเพราะว่าต่อไปเนี่ยรุ่นน้องตั้งแต่ม.5 ม.4เป็นต้นไปจะต้องทำข้อสอบแบบวัดสมรรถนะหนูจะเห็นข้อสอบมันวัดความสามารถในการทำงานว่าความสามารถในการแก้ปัญหาว่าความสามารถในการจัดการอารมณ์ว่าความสามารถในการสื่อสารเขาเรียกพวกนั้นว่าสมรรถนะแล้วตอนนี้เมื่อคืนกูนั่งอ่านอยู่หลักสูตรฐานสมรรถนะมันต้องมีการคิดแบบ high order thinking กูก็อะไรนักหนาวะมันก็คือการคิดแบบนี้ค่ะคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนแล้วเลือกทางที่เป็นไปได้พูดถึงว่าข้อสอบที่มันออกได้มันก็จะเป็นแบบสมดุลเคมีเป็นเคมีอินทรีย์มันจะไม่สามารถออกเคมีที่มันเบเช่นพันธะเคมีไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เชิงของการนำไปใช้มันต้องออกเคมีอินทรีย์เนี่ยสารแซ่ทำปฏิกิริยาฟอกยางสีโบรมีนในที่มืดอันนี้ไอโซเมอร์คนที่ลอกเฉลยมาเขียนได้5ครบนะคะแต่คนที่ไม่ลอกเฉลยแล้วเขียนไม่ครบครูก็จะดูร่องรอยการเขียนของหนูแล้วครูก็จะรู้ว่าหนูลืมสเต็ปไหนครูก็จะบอกว่าเอาโครงสร้างนั้นเลื่อนกิ่งไปนิดนึงอะไรเงี้ยอันนั้นครูก็จะคอมเมนต์ได้คือการที่เราเขียนไม่ครบแล้วเรารู้ว่าตัวเองลืมอะไรอะค่ะเวลาสอบเราจะไม่ลืมเพราะคนเราผิดแล้วจำงั้นถ้าหนูลอกมาส่งคือหนูก็บอกอย่างเดียวว่าได้แต่คะแนนนะแล้วก็อย่าโทษครูนะคะถ้าทำข้อสอบไม่ได้เพราะหนูไม่เคยคิดเองครูตรวจครูตรวจครูรู้นะครูไม่พูดอะไรมากกับคนที่ครูรู้สึกว่าลอกมาโอเคอะไรต่อข้อ 5.4 เนี่ยเขาตัดโครงสร้างที่เป็น5เหลี่ยมทิ้งนะคะเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าถ้ามันฟอกยางสีโบรมีนได้หนูก็เลยไม่ต้องเขียนอันที่เป็น5เหลี่ยมเขียนเฉพาะที่เป็นบรรทัดคู่อย่างเดียวคราวนี้ยังไม่จบเรื่องนะคะการฟอกยางสีการฟ
วกจางสีมีแบบฝึกหัดต่อค่ะอ่านโจทย์ข้อที่6อันนี้สายศิลป์ถ้ายังฟังอยู่นะคะมันเป็นข้อสอบระดับที่สายศิลป์หายอีมาร์กปะวะนั่นไงนี่แกเป็นเด็กพิเศษเหรอไอ้นี่คุยไม่ได้เช็คชื่อรอมันเนี่ยครูขอครูเข้าตั้งแต่9โมงแล้วครูไม่ให้เข้าฮะครูนิสัยไม่ดีแบบนั้นเลยเหรอทุกคนดูมันโทษครูครูขอเข้ามาตั้งแต่9โมงแล้วไหนแฮกตาดูหน้ามันหน่อยสิว่าคนที่เข้าเรียนตั้งแต่9โมงแต่ยังพูดไม่ชัดนี่คืออะไรแกเมาอะไรพูดมาไม่ใช่เมาเทคไปถึงไหนแล้วตอนนี้คาเฟอีนไม่ใช่แล้วมั้งน้ำกระป้อมยังเข้าตั้งแต่9โมงแล้วนะครูเออพูดทะเลาะกับหนูทะเลาะได้กันคาบแหละไหนเออจริงมันเข้าตั้งแต่9โมง25แล้วแม่ครูไม่อยู่ไหนมาอีนี่ไหนกูสอนเรื่องอะไรไหนพูดเมื่อกี้กูทำอะไรอยู่ไม่คือผมขอครูเข้าตั้งแต่9โมงแต่ครูไม่รับครูต้องการพยานอ่ะต้องการพยานจริงๆว่ามีคนขอเข้าตั้งแต่9โมงแล้วครูไม่รับหรือเปล่ายูโร9โมง4นาทีครูยังรับเลยนะแล้วรับก็ด่าฮึฮึเมื่อไรหรืออะไรเย้ yeah. ทำไมไม่มีใครเห็นใจเราเลยรู้ไหมเมื่อวานครูบ่นกับแม่ครูว่าครูต้องเจออะไรบ้างเด็กเขียนหนังสืออ่านไม่ออกครูก็ต้องนั่งตรวจเด็กไม่ส่งงานครูก็ต้องทวงงานแล้วครูต้องทำอะไรที่ครูไม่อยากทำเยอะมากแล้วแม่ครูก็บอกว่าลูกต้องเมตตากับเด็กให้มากขึ้นครูแทบร้องอ่ะแม่ไม่เข้าใจหนูไม่อ่ะอันโดดเอาดีนกับโรมินอยู่หมู่เดียวกันคือหมู่เจ็ดน้ำมันเป็นไตรกลีเซอไรด์นะคะก็คือเป็นกลีเซอรอลที่เชื่อมต่อกับกรดไขมันเรียบร้อยแล้วแต่กรดไขมันที่มาเชื่อมต่อ3ตำแหน่งนั้นอาจจะเป็นกรดไขมันแบบอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวก็ได้พูดเหมือนเด็กจะรู้เรื่องอีกแล้วฟาตตี้แอซิดคุณต้องค้นไตรกลีเซอไรด์สิเดี๋ยวให้นั่งฟังหมาเห่าเลยนี่อ้าวไปจิ้มฟอสโฟลิปิดคืองี้ลูกน้ำมันเนี่ยมันจะเป็น1กลีเซอรอลกับ3กรดไขมันเพราะมีตำแหน่งที่กรดไขมันจะแปะได้อยู่3ตำแหน่งแต่ใน3ตำแหน่งนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นกรดไขมันแบบอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวก็ไล ลักษณะของกรดไขมันอิ่มตัวคือจะเป็น C พันธะเดียวกับ C ทั้งหมดแปลว่าไอ้พวกนี้จะฟอกจางสีบรมีนไอโอดีนไม่ได้ในขณะที่กรดไขมันไม่อิ่มตัวมันก็จะมีพันธะคู่อยู่ภายในและทำให้โครงสร้างมันหักงอนี่คือซิสไอโซเมอร์โอเลอิกมีพันธะคู่ที่เดียวแปลว่าฟอกจางสีบรมีนได้โมลเดียวส่วนไลโนเลอิกจะมีพันธะคู่2ที่ก็จะฟอกจางสีบรมีนได้2โมลแต่ว่าถ้าเป็นไลโนเลนิกมีพันธะคู่3ที่ก็แปลว่าจะฟอกจางสีบรมีนได้3โมลต่อ1โมลของตัวมันเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นกรณีกรดไขมันไม่อิ่มตัวมันไม่ฟอกจางสีแน่ๆเอ้ยกรดไขมันอิ่มตัวคือพันธะเดียวทั้งหมดอิ่มไม่เอาอิ่มแล้วไม่เอาไงอิ่มแล้วไม่เอาไอโอดีนอิ่มแล้วไม่เอาบรมีนอิ่มจะไม่ฟอกจางสี
แต่ถ้าไม่อิ่มจะเอาก็คือจะฟอกยางสีโบรมีนไอโอดีนถ้าไม่อิ่มน้อยหมายความว่าใกล้อิ่มแล้วใกล้อิ่มแล้วก็จะกินเพิ่มน้อยแต่ถ้าหูยก็หิวว่ายังขาดอีกเยอะก็จะเติมอีกเยอะเพราะฉะนั้นจำนวนหยดโบรมีนไอโอดีนจะบอกความไม่อิ่มตัวคือบอกว่ามีพันธะคู่อยู่มากหรือน้อยค่ะกรณีผลการทดลองน้ำมันถั่วเหลืองจำนวนหยดไอโอดีน12ดอกทานตะวัน15น้ำมันหมู2แปลว่าคนที่มีพันธะคู่มากที่สุดคือคนที่เติมไอโอดีนได้มากที่สุดค่ะน้ำมันดอกทานตะวันจึงเป็นน้ำมันที่ประกอบด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวในสัดส่วนที่เยอะที่สุดผู้ภาษาคนก่อนนะน้ำมันดอกทานตะวันประกอบด้วยกรดไขมันที่มีพันธะคู่อยู่มากที่สุดพอพันธะคู่อยู่มากที่สุดแปลว่าไม่อิ่มตัวเยอะสุดไม่อิ่มตัวก็กินไอโอดีนเยอะหยดมากคือพันธะคู่มากหยดน้อยน้ำมันหมูคือพันธะคู่น้อยเพราะน้ำมันหมูเนี่ยมันจะประกอบด้วยกรดไขมันอิ่มตัวเป็นส่วนใหญ่ก็คือเป็น C พันธะเดียวกับ C เดี๋ยวกูจะสรุปสั้นๆนะสั้นคืออะไรหยดน้อยพันธะคู่น้อยหยดมากพันธะคู่มากนั่นหนูก็ไปไล่เรียงเรื่องความพันธะคู่ไม่อิ่มตัวเอาเองทีนี้ถามว่าแล้วเอามาใช้อะไรได้ในการนั่งหยดไอโอดีนแล้วนั่งนับหยดไอพวกนี้อยู่เอามาใช้ในการดูแลสุขภาพเพราะว่ากรดไขมันที่ดีต่อร่างกายคือกรดไขมันแบบไม่อิ่มตัวซึ่งเป็นกรดไขมันที่มีพันธะคู่เยอะๆเขาเรียกกรดไขมันพวกนั้นว่ากรดไขมันจำเป็นคือจำเป็นต้องกินเพราะร่างกายสร้างไม่ได้ร่างกายสร้างได้แค่แบบโอเลอิกพันธะคู่ที่เดียวพอสร้างได้ถ้าไม่มีพันธะคู่อุ๊ยง่ายสร้างได้ทั้งนั้นแหละลอริกเราสร้างได้สเตริกเราสร้างได้มีพันธะคู่ที่เดียวพอได้ถามว่าทำไมร่างกายมีขีดจำกัดในการสร้างกรดไขมันเองเพราะว่าเอนไซม์ที่ใช้ในการสร้างพันธะคู่ค่ะพันธะคู่ถ้าหนูจำได้เนี่ยพลังงานพันธะสูงกว่าพันธะเดี่ยวนะคะพลังงานพันธะเนี่ยเดี่ยวน้อยกว่าคู่น้อยกว่า3แล้วพลังงานที่ใช้สร้างก็เยอะร่างกายก็เลยแบบเอนไซม์ก็ลำบากพลังงานก็ต้องใช้ไม่สร้างแล้วกันก็กินเข้ามาจากอาหารเพราะฉะนั้นไลโนเลอิกไลโนเลนิกพวกนี้จึงเป็นกรดไขมันแบบจำเป็นกรดไขมันจำเป็นคือกรดไขมันที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องกินจากอาหารเท่านั้นยิ่งมีพันธะคู่มากยิ่งสร้างยากยิ่งต้องกินเพราะฉะนั้นเราก็เลือกกินแหล่งอาหารไขมันที่มาจากพืชไม่กินที่มาจากสัตว์แต่ถ้าเป็นน้ำมันปาล์มกับน้ำมันมะพร้าวจะมีกรดไขมันอิ่มตัวอยู่เยอะนะคะก็คือจะมีลอริกพาลมิติกอยู่อันถ้าสมมุติว่าต่อผลการทดลองเป็นน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวจำนวนหยดจะน้อยกว่าน้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันดอกทานตะวันจ้ะน้ำมันชนิดใดมีร้อยละของกรดไขมันอิ่มตัวเป็นองค์ประกอบมากที่สุดเขาถามหากรดไขมันอิ่มตัวเป็นองค์ประกอบมากที่สุดต้องตอบน้ำมันหมูแต่ถ้าเขาถามหากรดไขมันไม่อิ่มตัวเป็นองค์ประกอบมากที่สุดหนูต้องตอบดอกทานตะวันถ้าเขาถามหาน้ำมันชนิดใดดีต่อสุขภาพประกอบด้วยกรดไขมันจำเป็นที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้อยู่มากที่สุดตอบดอกทานตะวันถามหาน้ำมันชนิดไหนที่เหม็นหืนได้ง่ายที่สุดคือทำปฏิกิริยาออกซิเจนกับทำปฏิกิริยาออกซิเดชันทำปฏิกิริยากับออกซิเจนและไอน้ำในอากาศแล้วได้กลิ่นเหม็นหืนการที่ทำปฏิกิริยาออกซิเจนได้แปลว่ามีสิ่งที่ว่องไวต่อปฏิกิริยานั่นคือพันธะคู่เพราะฉะนั้นอันที่เหม็นหืนง่ายที่สุดคืออีดอกทานตะวันเนี่ยแหละลูกของดีเก็บยากออกซิเจนจะเอาแล้วจะเกิดกลิ่นเหม็นหืนแต่ว่าในน้ำมันจะมีการเติมวิตามินอีวิตามินอีที่เติมลงไปจะป้องกันออกซิเดชันคือวิตามินอีจะเป็นคนไปทำปฏิกิริยากับออกซิเจนเองวิตามินอีตายแทนนะจ๊ะใช่ไหมวิตามินอีทำปฏิกิริยากับออกซิเจนเองว่าน้ำมันเราจะรอดยังคงความเป็นพันธะคู่ไว้ได้จริงๆข้อนี้เนี่ยมันต้องสรุปยาวไกลมากนะคะขอสรุปสั้นๆนะคะว
พวกหนูฟังเลยยาวๆแล้วครูจะเหนื่อยฟรีมาคือกูโมโหม5นอนเลยน้องม5เล่นแรงค่ะคำนวณสมการค่า K มันเอากรัมมาใส่เว้ยมันไม่เอาโมล่ามาใส่ไม่ยอมเปลี่ยนกรัมเป็นโมลไม่ยอมเปลี่ยนโมลเป็นโมล่าใส่กรัมโป้งให้ครูกูด่ายับแล้วนอนเลยทั้งๆที่ครูทำให้ดูไม่รู้กี่ข้อ กรดไขมันอิ่มตัว C พันธะเดียวกับ C ทั้งหมดไม่มีพันธะคู่ไอ้นี่โครงสร้างจะเรียงแน่นความหนาแน่นสูงความหนาแน่นสูงกูเขียนเป็นดีสูงนะคะ densityจุดล้อมเหลวสูงมันแข็งง่ายไงเพราะว่ามันยึดเหนี่ยวกันดีเป็นไขง่ายขออนุญาตไม่เขียนว่าแข็งง่ายนะคะแต่มันจะเหม็นหืนยากซึ่งไอ้พวกนี้จะเป็นกรดไขมันไม่จำเป็นต้องกินไม่จำเป็นต้องกินทำไมชี้หน้ามาเลยอุ้ยสร้างง่ายสร้างได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราชอบกินเหลือเกินหมูกระทะอะไรอย่างนี้สร้างง่ายสร้างได้สร้างเองได้แต่จะกินนะแต่อร่อยไม่ต้องเขียนว่าแต่อร่อยนะเป็นความรู้สึกส่วนตัวมาจากสัตว์เราก็สัตว์ไงลูกก็เลยสร้างได้เหมือนกันต่อไปกรดไขมันไม่อิ่มตัวมี C พันธะคู่กับ Cมีพันธะคู่แต่จะมีอันเดียวหรือมีหลายอันแล้วแต่ชนิดของกรดไขมันซึ่งพอมันมีพันธะคู่ปั๊บเราก็จะรู้ถึงความเป็นซิสทรานไอโซเมอร์แล้วก็มันจะทำให้ซ้อนทับกันเองก็ลำบากเข้าใจไหมซ้อนทับกันไม่สนิทความหนาแน่นต่ำจุดเดือดจุดล้อมเหลวต่ำเพราะจุดล้อมเหลวต่ำเพราะว่าต้องลดอุณหภูมิลงไปมากกว่ามันจะแข็งยากเหม็นหืนง่ายประเด็นคือหนูไม่ต้องท่องทั้งสองอย่างนะคะท่องอย่างใดอย่างหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตีกันจำเป็นต้องกินเพราะว่านี่คือได้จากพืชเราเป็นสัตว์จะสร้างไม่ได้อันเดียวที่เราสร้างได้คืออันที่มีพันธะคู่อันเดียวโอเลอิกพวกนี้จะมีเลเหตุผลของการกินเลของครูนะคะไลโนเลอิกไลโนเลนิกฉันกินเลเพราะฉันหลอกตัวเองว่ามันมีพันธะคู่มันฝรั่งลูกพืชเท่ากับน้ำมันปาล์มน้ำมันพืชแต่ปาล์มมีติกเป็นกรดไขมันอิ่มตัวพืชที่สร้างกรดไขมันอิ่มตัวคือพืชตระกูลปาล์มมะพร้าวจำเป็นต้องกินไม่อิ่มตัวจำเป็นต้องกินเพราะฉะนั้น unsaturated fatty acid ไม่ต้องท่องนะเพราะ sat แปลว่าอิ่ม unsat คือไม่อิ่มไม่อิ่มเลยต้องกิน
unsaturated fatty acid เป็น essential fatty acid essential แปลว่าจำเป็นแต่เราจำว่าเราไม่อิ่มเราต้องกินเหม็นหืนง่ายคือข้อเสียเติมวิตามินอีไม่ได้ป้องกันให้ผู้ใดเป็นหมันเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์วิตามินอีทำปฏิกิริยาออกซิเจนแทนค่ะพอทำปฏิกิริยาออกซิเจนแทนแปลว่ากรดไขมันจะไม่หักและไม่ทำให้เกิดแก๊สที่มีกลิ่นป้องกันปฏิกิริยาออกซิเดชันค่ะเพราะการเหม็นหืนคือการที่กรดไขมันถูกเติมออกซิเจนอารมณ์เดียวกับการฟอกจางสีด่างทับทิมเพราะการฟอกจางสีด่างทับทิมพันธะคู่จะถูกตัดและมีการเติม OH พันธะ3ถูกตัดและมีการเติม C พันธะคู่กับ O การที่มันถูกตัดจะทำให้ได้เป็นไฮโดรคาร์บอนเล็กลงแล้วระเหยง่ายขึ้นมันคือกลิ่นเหม็นหืนที่เสยจมูกเราป้องกันปฏิกิริยาออกซิเดชันมันจึงเรียกวิตามินอีว่าแอนตี้ออกซิแดนต์ข้อสอบง่ายๆคือแบบนี้เลยนะง่ายสุดเท่าที่จะนึกออกคือใช้ความรู้เรื่องการทดสอบไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวไม่อิ่มตัวแล้วก็นำข้อมูลนั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันแต่ถ้าออกแบบนี้คือง่ายเกินเลยแหละข้อถัดไปทำไม่ได้แล้วอีกข้อที่ทำได้อยู่หน้า82เปิดหน้า82เหลือข้อเอียงวะเฮ้ยข้อ6ยังไม่ได้สอนเราใช่ไหมอ่ะแง่ลืมครูสั่งหนูทำข้อ8เดี๋ยวครูทำข้อ7ให้ส่วนข้อ6เดี๋ยวเอาไว้ค่าถัดไปเพราะครูต้องทวนปริมาณสารสัมพันธ์ด้วยการบ้านหนูข้อ8เพราะเป็น CCH8 อ้าว EY เมื่อกี้นี่ใช่ EY ไหมนะครูจะทำข้อ7เขียนสูตรโครงสร้างพร้อมเรียกชื่อด้วยการแทนที่1ตำแหน่งของ 2-methylbutane ด้วยโบรมีนเริ่มที่ 2-methylbutane คือใครก่อนอันเละเทะขึ้นวัน 2-methylbutane แทนที่ด้วยโบรมีนเขียน 2-methylbutane ก่อนเมทิลบิวเทนโครงสร้างหลักคือบิวเทนมีเมทิลเสียบอยู่ที่ตำแหน่งที่2นะเสร็จแล้วนี่คือ2เมทิลบิวเทนแทนที่โบรมีน1ตำแหน่งเข้าไปในนี้เห็นป่ะมันต้องฝึกเขียนไอโซเมอร์ไอโซเมอร์ที่หนึ่งคือโบรมีนเสียบตรงนี้สวยแล้วหลายไอโซเมอร์อยู่ค่ะคนฟังดีๆนะมะอุ้ยน้องลิซ่าคาร์บอน2ตัวนี้เราถือว่าเหมือนกันเพราะว่ามันต่อกับ C ตัวนี้หมายความว่าถ้าหนูเอาโบรมีนไปเสียบตรงนี้มันจะอ่านชื่อแล้วได้เหมือนกันเข้าใจปะถ้าไม่เข้าใจคุณจะยุบสูตรเป็นสูตรอย่างย่อฟังนะ C ตัวนี้คุณให้เป็นสีม่วงถ้าเราเขียนสูตรอย่างย่อเนี่ย
เราจะย่อได้ CH3 วงเล็บ2แปลว่าสำหรับโครงสร้างนี้ไอ้2ตัวสีฟ้าที่ครูวงเนี่ยศักย์ศรีเท่ากันไม่รู้เข้าใจป่ะกำลังหาวิธีอยู่1 2 3 4ไม่เอาไหมเนี่ยนี่คือ 2 methylbutane ถ้ากูเขียนอันนี้กูจะได้อย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะแบบว่าการเติมโรมีนตรงนี้กับการเติมโรมีนตรงเนี้ยโค้ดเหมือนกันเพราะถ้าหนูพลิกกลับลงด้านล่างมันคือตัวเดียวกันนี่คือสิ่งที่ต้องระวังเพราะตำแหน่งตรงนี้จะนับเป็น1ไอโซเมอร์แต่ถ้าหนูเสียบโรมีนที่ตำแหน่งตรงนี้จะเป็นไอโซเมอร์ที่2เสียบตรงนี้เป็นไอโซเมอร์ที่3จ้าจอยจอยรีบจอยรีบฮึแล้วก็เสียบตรงนี้เป็นไอโซเมอร์ที่4ขวาสุดฮะนี่แค่เสียบยังไม่ได้อ่านชื่ออ่านชื่อไม่น่าทันแล้วซึ่งจริงหนูเสียบไปทางขวาได้เลยนะคะสรุปโครงสร้างนี้ถ้ามันตั้งต้นจาก 2 methyl butane มันจะได้4ไอโซเมอร์แต่ถ้าเขาตั้งต้นจาก C4H10 ไม่ถ้าเขาตั้งต้นจาก C5H เท่าไหร่H12 ใช่ไหมหนูจะได้มากกว่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นโจทย์มันแล้วแต่มันตั้งต้นจากสิ่งใดนะคะลูกถ้าตั้งต้นจาก2 methyl butane นี่ถือว่าง่ายแล้วค่ะแต่ในข้อสอบหนูไม่ใช่แน่ๆมันต้องตั้งต้นจากสิ่งที่เป็นไปได้มากกว่า1อย่างแล้วหนูต้องตัดอีกอย่างที่เป็นไปไม่ได้ออกก่อนคือมันเป็นลักษณะของข้อ8ที่ครูให้หนูทำอ่ะโอเคนะวันนี้มีคาบบ้างไหมเนี่ยไม่พูดไม่คุยไม่เจรจาถามอะไรก็ไม่ตอบหน้าต่างไหนวะที่จะไปปิดพวกหนูแล้วออกเนี่ย